อ่ะถามถึงงานลิเกบ้างค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดจะมาแรงขนาดเนี้ยค่ะคิวเรามันยาวแค่ไหนอะคะโอ้โหเอาว่าก็ปีหน้าก็เริ่มมีแล้วนะจริงๆแล้วมีจับจองกันแล้วแหละแล้วพี่กำลังเล่นเลยนะลิเกพี่กำลังมีงานดีๆเลยเอาว่าดีเลยอะค่ะสรุปแล้วเล่นไปเล่นไปเล่นสมมติไปเล่นคืนเนี้ยลูกอีกวันนี้ระบาดโอ้โหระบาดอย่างหนักอะตอนนั้นสมุทรสาครปะที่หนักอะเออตรงนั้นอะแล้วพี่อะโชคดีว่าเล่นไกลจากตรงนั้นอะประมาณ40 โลแล้วเขาก็ระบาดกันบอกเฮ้ยนี่กำลังลิเกเลยงานลิเกกำลังมากำลังได้ทำการแสดงนึกออกปะจ้ะลูกน้องกำลังดีใจเลยโหเจ๊รับลิเกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ด้วยเนาะกำลังลิเกเนาะพอเริ่มรับงานลิเกเอ้าโควิดเต็มคืนงานการบางเจ้าภาพเนี่ยเป็นงานวัดเนาะงานประจำปีอ่ะพี่อ่ะขนาดเขามัดจำมานะพี่คืนมาจำหมดเลยสงสารวัดไม่ได้นะจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าเกิดเอาได้นะสมมติเขาทำมัดจำมา 50,000 ถูกต้องไหมคะจ้ะเพราะเป็นการเซ็นสัญญากันพี่ยึดหมดได้นะพี่ทำได้สักลายหนึ่งพี่คืนหมดเกือบทุกลายเลยเพราะว่าเรารู้ว่าวัดน่ะนึกออกปะเอาอะไรกับวัดไม่เคยได้ตังค์เจ้าภาพเลยนะคือแปลว่าคืนเป็นล้านเลยเยอะเยอะแต่ไม่ถึงเป็นล้านหรอกเพราะว่างานเอาจริงๆพี่ฤทธิ์อ่ะไม่ได้รับงานลิเกเยอะขนาดนั้นจ้ะปีนึงอะเต็มที่สัก30-40คืนพี่ไม่เกินนี้หรอกลูกเพราะว่าพี่ตัวพี่ไม่ว่างตัวเจ้าโป๋เองอะตัวเจ้าของคณะไม่ว่างส่วนใหญ่พี่ก็จะรับแบบไม่กี่คืนแต่ว่าพี่ก็จะมีมัดจำทุกที่ก็คืนไปหลายตังค์อะก็ที่ละ50,000นะลูกมีเจ้าภาพที่บอกว่าแบบไม่ต้องคืนมัดจำหรอกเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยแสดงใหม่มีไหมไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีค่ะส่วนใหญ่คือเรานี่แหละอยากจะคืนเขาเองใช่ถามถึงงานทีวีค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่อยๆค่ะตอนนี้พี่ก็ไปตามรายการต่างๆแล้วพี่เพิ่งทำรายการที่เป็นคอมเมนเตอร์เพิ่งหมดซีซั่นไปเร็วๆนี้อาจจะมีซีซั่นใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็ได้วนๆอยู่ในวงการเนี้ยเนาะยังได้ทำเป็นคอมเมนต์บ้างคือก็ได้เรื่อยๆตอนนี้ก็มีรายการต่างๆเนี่ยจับจองไว้แล้วเนี่ยเดือนนี้ได้ตลอดเลยแล้วเริ่มมีงานร้องเพลงเข้ามาแล้วนะเป็นไงบ้างคะงานร้องเพลงที่ติดต่อกับมามันมีความรู้สึกยังไงบ้างอะเราอาชีพนักร้องอะอาชีพดีใจมากเลยเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเลยเขาหา2งานติดเลยพี่บอกเฮ้ยดีใจงานแบบงานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถึงจะไปร้องไม่มีคนดูก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการแบบเขาคงวางแบบเอาไว้แล้วว่าร้องแบบนี้แดนเซอร์เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากแดนเซอร์พี่ดีใจมากเพราะเหมือนพี่เลยเขาไม่ได้ร้องไม่ได้เต้นกันเลยอ่ะต้องฝึกใหม่ไหมคะอุ้ยอย่าก้มจมูกนะพี่อะไปร้องตามรายการต่างๆเพลงเดียวพี่ยังลืมเนื้อเลยจ้ะมันไม่ได้ร้องนานนะลูกนึกออกปะจ้าพี่ลินไม่ได้ร้องเพลงเลยอ่ะเออบางทีเพลงเราอ่ะเป็นเพลงสนุกกับลูกเพลงที่แบบสนุกแล้ววันมากต้องเต้นต้องร้องไปร้องแล้วอ้าวเนื้อไปไหนและเนี่ยต้องร้องเป็นชั่วโมงอ่ะเอาลองดูกับพี่จะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะลืมเนื้อกี่เพลงแล้วไม่มีคนดูด้วยนะได้อะดิกดดันนะเนี่ยกดดันอยู่แต่ก็ดีใจที่ยังมีงานเข้ามาแล้วค่ะดีใจติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ